ค่ะข้าเจ้านะคะก็ที่เลือกเพลงนี้มาเป็นโจทย์มิชชั่นแรกนะคะเพราะว่าคิดว่าเพลงนี้เนี่ยมันน่าจะโชว์ความเป็นตัวเราได้เยอะแบบว่าทั้งอินเนอร์ทั้งการเพอร์ฟอร์แมนซ์คือแบบอะไรหลายๆอย่างที่สิ่งที่เราชอบทำแนวที่เราชอบแนวที่เราอยากจะเป็นอะรู้สึกว่าเพลงเนี้ยมันสื่อออกมาได้มากที่สุดแล้วค่ะแล้วก็น่าจะโชว์ศักยภาพในด้านของเสียงเรนเสียงเอ่ยการใช้เสียงอะไรต่างๆออกมาได้ในเพลงนี้เพลงเดียวรู้สึกว่ามันครบที่จะโชว์ออกมาแต่ว่าทำถึงไหมก็อีกเรื่องนึงต้องซ้อมก่อนมันเหมาะกับสไตล์การร้องเพลงของทีมมากๆเลยนะคะซึ่งเป็นแนวดีว่านั่นเองครับผมจริงๆก็คือเหตุผลในการเล่นเพลงนี้เนี่ยชอบเฉยๆจริงๆตอนแรกไม่ได้เล่นเพลงนี้เลยคือเล่นเพลงอื่นเลยแบบฉีกออกไปเลยแต่ว่าอยู่ก็แบบไม่รู้โดนใจให้ไล่ TikTok แบบถ่าย TikTok แล้วแบบต้องหาเพลงสำรองก็ไปเจอเพลงนี้ใน TikTok หรือว่าเอ้ยมันได้มันใช่มันคือเพลงของเราเลยก็เลยจับเลยเพลงที่เราหยิบมาใช้นะคะก็คือเพลง Lonely Like You ของคิมบินค่ะเพลงนี้เราหยิบมาเพราะว่าคาแรคเตอร์เขาค่อนข้างใกล้กับเรานะคะทั้งเรื่องของเพลงแล้วก็แต้นเสียงเพลงเขาจะค่อนข้างน่ารักแล้วก็สดใสแต่มันจะดูมีความเป็นสาวอยู่ในนั้นนิดนึงเราเลยว่ามันน่าจะโอเคเนาะเหตุผลเดียวเลยคือชอบจริงๆแบบเลือกเพลงไว้อะไรเงี้ยก็คือเลือกแต่เพลงที่เราชอบคืออ่ะให้ย้อนกลับไปอ่ะคือชอบเพลงเนี้ยไม่ได้เพิ่งชอบแต่ว่าชอบตั้งแต่แบบมัธยมเลยทุกคนเราดูซีรีส์เราอะไรแล้วเราแบบเราชอบมากเราดูแล้วเราแบบร้องไห้อะไรเงี้ยเพราะเพลงมันค่อนข้างเศร้าอะไรเงี้ยก็เลยแบบรู้สึกว่าอยากเอาเพลงนั้นอ่ะมาลองร้องดูในมิชชั่นของเราด้วยอะไรเงี้ยค่ะเราแบบเราอินมากตอนนั้นเพลงที่ปีโป้เลือกนะคะชื่อเพลงว่า That Girl ของ Justin Timberlake ค่ะเป็นเพลงที่แบบได้ยินเสียงแซกโซโฟนมีความแจ๊สนิดนึงเป็นกลิ่นอายแบบความแบบกรูฟวี่เป็นแบบมูดที่ฟังแล้วเพลิดเพลินค่ะเราเลือกเพลงนี้เพราะว่ามันชาเลนจ์ตัวเองเราเลือกเพราะเหตุผลนั้นด้วยเพราะงั้นเราก็เลยคิดว่าการที่มันชาเลนจ์ตัวเองแบบนี้มันก็ทำให้เราได้แบบได้ฝึกได้เติบโตมันมีอีกหลายอย่างที่ประดีประดังเข้ามาเราต้องทำให้ได้ทำไมถึงเลือกเพลงนี้ในการแข่งขันมิชชั่นแรกนะคะตอนแรกเนี่ยพลอยลิสต์ไว้หลายเพลงมากเลยตั้งแต่ได้รับโจทย์จากพี่มอสก็คือเป็น10เพลงเลยบอกเลยว่าเลือกยากมากๆแต่ว่าสาเหตุที่ทำให้เลือกเพลงนี้เป็นหนึ่งในตัวเลือกอันดับต้นๆของพลอยก็คือเหมือนเวลาพลอยลิสต์เพลงอะไรไว้นะคะแบบว่าพอจะต้องลองฝึกร้องก่อนว่าแบบเฮ้ยมันมีความเข้าปากเราหรือเปล่าสนใจแค่ว่าทำนองกับจังหวะเนี่ยมันแบบว่าเวลาเราแรปหรือเราร้องเนี่ยมันเข้าปากเราหรือเปล่าแล้วก็รู้สึกว่าเพลงนี้เป็นหนึ่งเพลงที่แบบว่ามีทำนองที่พอสามารถแบบ follow ได้ง่ายหรืออะไรอย่างนี้หนูชอบเพลงนี้แล้วหนูก็แบบพอเราชอบมันฟังบ่อยไงฟังบ่อยแล้วมันก็จะฮึมร้องบ้างอะไรบ้างเลยรู้สึกว่าเพลงนี้แหละมันแบบเป็นเพลงแรกที่แบบเข้ามาในหัวเลยตอนที่แบบว่าให้เลือกเพลงแล้วก็รู้สึกว่าหนูน่าจะทำเพลงนี้ออกมาได้ดีนะเลยนั่นแหละหนูรู้สึกว่าแบบเวลาร้องเพลงนี้แล้วมันมั่นใจเพราะว่าเป็นเพลงที่ชอบแล้วก็ฟังบ่อยเลยน่าจะทำออกมาได้ดีค่ะก็จริงๆแล้วเรามีเพลงในหัวที่แบบอยากร้องเยอะมากแต่ว่าเราได้เป็นสายวอคอลแล้วก็แร็ปด้วยนะคะคือทั้งร้องวอคอลได้แล้วก็แร็ปได้นะคะเราตอนแรกคิดไม่ออกเลยว่าจะเอาเพลงอะไรดีเพราะว่าแบบมันมีหลายเพลงมากที่เราอยากร้องแต่ว่าแบบเราก็ไม่แน่ใจว่าแบบเพลงไหนที่มันจะแบบบ่งบอกตัวเราได้มากที่สุดแบบเราจะเลือกเพลงไหนดีอะไรเงี้ยเราก็เลยลองไปฟังดูแล้วก็ลองร้องดูหลายๆเพลงเราก็รู้สึกว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่ตอบโจทย์กับเรามากที่สุดเพราะว่ารู้สึกว่ามันเป็นเพลงที่แบบสื่อถึงเอกลักษณ์ตัวเราได้มากที่สุดละกันว่าเราแบบชอบสไตล์นี้อะไรเงี้ยค่ะก็ที่เลือกเพลงนี้นะคะเพราะว่าอินชอบฟังเพลงนี้มากชอบฟังเพลงสไตล์ R&B อยู่แล้วนะคะก็ซึ่งเพลงนี้ก็แบบR&B แล้วก็ความอารีนาอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะก็เลยชอบมากๆแบบชอบฟังมานานแล้วแล้วก็รู้สึกแบบเอ้ยทำไมเราไม่เอาเพลงที่เราชอบมาร้องล่ะเราเลือกเพลงที่แบบมันเราฟังบ่อยรู้เมโลดี้อยู่แล้วเราจะได้แบบเฮ้ยฟินต่อการซ้อมง่ายต่อการซ้อมจะได้ถ่ายทอดอารมณ์ออกมาได้ดีนั่นเองโอเคน้องน้องนัดน้องน้องนัดน้องน้องนัดน้องน้องน่าสนอยดึงจังงี I feel I feel good 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 good
meaning. Can you how you live it? Ten chores and we be standing on big number. Big number. Big stepper, underground metro. Top notch hole, get the most, not the lesser. Straight teller, put up your aura. ตรงนี้ดอกจันตัวใหญ่ pushing catty baby ตรงนี้อีกทีหนึ่งโอเคซึ่งปกตินะคะทีมเวลาแกะเนี่ยทีมก็จะชอบจดไว้ในโน้ตแล้วก็มานั่งแกะสเกลเอาใช่มาเริ่มกันเลยดีกว่าYou can't find a fighter, but I see it in you, so we gon' walk it out. Ooh, mountains. Ooh, we gon' go walk it out. Ooh, mountains. Ooh, ooh. ไม่ใช่ ไม่ใช่ริBut I see it in you, so we gon' walk it out. Ooh, mountain. Oh, let me put the mic in. 그대는 참도 없이 fly high. 저 멀리 다가오는 너에게 인사 건네Say hi 내 맘에 피어오는 보랏빛은 fly away 풍년기처럼 불어와 내리는 봄빛처럼 Falling, I'm falling in love You know what to say 너에게말할사실은너는นี่แบบให้เพื่อนที่เขาเรียนแบบภาษาเกาหลีอะไรเงี้ยช่วยแบบพิมพ์คำออกเสียงที่มันจริงอ่ะขอบคุณเพื่อนมากนะคะที่แบบเมตตาเพื่อนแบบส่งมาเป็นแบบเฮ้ยแกมมันร้องอย่างนี้เว้ยอะไรเงี้ยนั่นโอ้ต้องแค่เซ็งกาฮังกายองกินเอสุออกก็เราก็จะต้องวอร์มเสียงกันก่อนนะคะทุกคนเพราะว่าเสียงเราก็คือแหบมากเราก็จะวอร์มไปพร้อมๆกับฟังเพลงไปด้วยเลยเป็นการแบบว่าจดจำเนื้อเพลงไปด้วยแล้วก็วอร์มเสียงไปด้วยแล้วก็ด้วยความที่เป็นจัสตินนะคะเขาก็เลยจะมีการใส่ลูกเล่นเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องใส่พวกลูกเล่นแล้วก็ใส่อินเนอร์เข้าไปในเพลงเนี้ยค่อนข้างเยอะแล้วก็ต้องทำความเข้าใจกับเนื้อเพลงว่าเขามันจะสื่อถึงอะไรค่อนข้างเยอะเพื่อที่ว่าเราอยากถ่ายทอดให้มันแบบออกมาได้ดีอะค่ะUp, this what's happening. This time I'm stuck on my I'm a tapping for the rock grip. The grip, I'ma grab my holy point. If you leave, it's gonna tell. So on my way, this movie is fucking up. I gotta wait too many bands to get 40 up. But when I got in my mind, you're so much fun. I keep a summer on my whistle with a hollow trap. ต้องแบ่งหายใจใหม่ Fuck it up. I gotta wait too many bands to get 40 up. But when I got in my mind, you're so much fun. I keep a summer on my whistle with a hollow trap. It's like damn, move out my way. Got new money coming, bitch. That my game. I leave that one that will happen.Haters always got something to say. One, two, three, hot do set. So tell me what you want, baby. Repeat after me, say nay. Be, nay. เท่าที่ฟังเนี่ยทายเสียงของแต่ละท่อนเนี่ยก็คือจะมีเสียงสูงเสียงต่ำตลอดเลยนะคะแต่ว่าแอบยากเหมือนกันเนาะ Haters always got something to say. One, two, three, hot do set. So tell me what you want, baby.Repeat after me, say it. Nan talagonan, baby. All colors and personality, you can't see right through what Julian. Come on, let's go to bed. The night away, put it into your bed. If you're not in the good mood to see me.หนูรู้สึกว่ามันมีรอบที่หนูซ้อมแล้ว
มันแบบกว่านี้แต่หนูรู้สึกว่าตอนนี้เสียงมันเหมือนใช้พลังงานทั้งวันแล้วมันล้ามาก Hey boy Make it with like a missile Make him Make it with like a missile Bomb bombEvery time I show up, blow up, or รู้สึกเสียงมันยังไม่ค่อยพุ่งอ่ะ Hey boy Make it with like a missile, bomb, bomb Every time I show up, blow up, or No, no, no ไม่ได้เอาไหม No, 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 out of the war No, 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 no No, no, noเราน่าจะต้องเริ่มช้าๆดีกว่าทุกคนคะมาเริ่มซ้อมกันดีกว่าเราจะมาร้องปากเปล่ากันเฮ้ยตื่นเต้นนะทุกคนไม่เคยซ้อมร้องเพลงให้คนอื่นฟังนอกจากมามีกับครูสอนร้องเพลง I like to say we gave it a try I like to blame it all our life May แน่ตรงเนี้ยพอสมมุติอินเจอจุดอะไรไงนะเริ่มเลย Maybe we just weren't right But that's a lie That's a liePutting country baby got that product you can match. Pushing candy baby got. Pushing candy baby got. Pushing candy baby got. Pushing got. Okay. Pushing candy baby got the product you can match. Yeah. ได้อยู่ต่อไป Where the meaning getting how you live it. Ten chores then we standing on business number.Big stepper, anti-gal metro, chop nose hole, get the most, not the lesser. I'll never be fun American. Oh, oh, hi. I'll never be fun American.그름한점도없이 Fly high Fly high Fly high 내가바보같아서바라볼수밖에만없는건아마도외면한지도모른네마음과또그래서
didn't have to run. I know it was love from a mile away. But I had to catch you running through my mind all day, baby. They say I'm crazy, 'cause anybody, even when your father say that I can be with you, I don't hear a word they say. ทุกคนคือมันจะมีท่อนที่ยากมากๆก็คือมันจะเป็นท่อนที่ร้องว่า People always staring but I don't even care nothing about it babe คือมันต้องรันโน้ตให้ชัดมากทุกคนแล้วเราแบบทำไม่ได้อ่ะ about it babe about it babe People always staring, but I don't even care nothing about it, babe. ถ้าร้องช้าๆร้องได้แต่ว่าพอร้องกับทำนองแล้วลกอะไรก็หมายลูกท่อนที่เรากังวลท่อนที่เรากังวลก็จะมีท่อนนี้แหละตอนเปิดอยากให้มันแบบอยากให้มันน่าฟังอ่ะ I got to swim to some movie all this pussy bitch talking nothing to my face you wanna put a bit of gotta get space fuck that got to start me got one for you bitch oh ไม่ง่ายเลยรู้สึกว่าเพิ่งเจอความยากของเพลงนี้เขาให้แล้วคือเมื่อกี้พี่มอสเพิ่งโทรมาปรึกษาพี่มอสไปเรื่องพอเราอ่านเนื้อเราซ้อมเราก็เห็นว่าเพลงมันมีคำหยาบค่อนข้างเยอะมากๆที่แบบว่ามันไม่ได้สองแง่สองงามนะมันตรงตัวเลยก็เลยปรึกษากับพี่มอสไปว่าหรือแบบมันเหลือเวลาอีกไม่นานเนาะหรือแบบเพิ่งควรที่จะต้องแบบเปลี่ยนเพลงอะไรเงี้ยแต่เมื่อกี้พี่มอสโทรมาแล้วบอกว่าแบบให้เพิ่งลองเปลี่ยนคำดูว่าแบบว่าเออมันสามารถเลี่ยงไปใช้คำอะไรได้บ้างถ้าสมมติว่าเราไม่ใช้คำนั้นอะไรเงี้ยตอนที่เพิ่งซ้อมอ่ะเพิ่งก็เลี่ยงคำนั้นไปแล้วแบบว่าเขาเรียกอะไรเปลี่ยนคำนั้นไปเป็นคำอื่นเว้นปันไปบ้างเปลี่ยนไปเป็นคำอื่นบ้างซึ่งมันเป็นเรื่องที่ใหม่มากสำหรับเพิ่งเพราะปกติคือมันมีแบบไหนร้องอะไรแบบนั้นเนาะมีเนื้อเราก็อ่านตามเนื้อทำตามเนื้อแต่อันนี้คือต้องเปลี่ยนเนื้อละเพราะว่ามันเนื้อไม่ได้มีปัญหาหรอกเรามีปัญหากับสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ว่ามันอาจจะไม่ได้เฟรนลี่กับทุกคน Has it ever got something to say? 1, 2, 3, 100, 2, 7 So tell me what you want, baby. Repeat after me, sing it. Nan tar go non to the after nala boka say Nan takala sat todayมีความก็จะเพียสนิดเดียวก็คือเราก็เป็นไทยแลนด์นะเนาะทีนี้การที่เราจะเข้าถึงเนื้อเพลงโดยที่ไม่เข้าใจความหมายเนี่ยถือว่ายากมากๆก็คือต้องใช้ความจำล้วนซึ่งนอกจากความจำแล้วเนี่ยก็จะมีบางคำที่ออกเสียงยากม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 ากเลยขอทุกคนเช่นคำว่ารอดคือเราจะมารอดธรรมดาไม่ได้เราจะต้องเป็นรอดแบบรอเรือยอยักษ์อ่างทหารเราจะมารอดเหมือนกันไม่ได้นะคะเราจะร้อง Her colors หรือว่าไปเลย G Her colors and personality You can't see right through what I'm truly am You're hurting meWithout มีความแฟนก็คือหนูรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนไม่แม่นเรื่องคีย์เท่าไหร่แล้วชอบร้องเฮิร์น All the colors หนูรู้สึกว่าเราร้องเต็มเสียงไปเลยไม่ต้องเฮิร์น All the colors ไปเลยดีกว่า You're hurting me Without not it seems so broke likeSomeone to surround me. Come on, let's go to bed.
นี่แหละค่ะมันจะช่วยให้เราแบบออกมาได้คนกรี๊ดออกมาNon the moon, out in the war, no need to stew, go absorb, good no bitchy, at you not, you rock it solid, yeah, boom boom, more than 79. โอ้โหท่อนแร็ปนี่แหละโอเคกันหายใจ1 2 3 yeah, more than 79, may check out, table booty night, got to sweet, to take a touch and match, keep wanting ham and mommy wanting none. Oh my. 1 2 3 Body number 79 may check out table body night get a sweet to take a touch of my chicken one and ham and mama one and nine non chim chan don't and eh ultra bar ultra chic chic didn't do the chic chic hug it so hot so nigga ultra do more to get hey nazi maki bula drone nay greet not only we pa dom to dom nay quick ga e donin we pa dam shodom เราจะมาเจาะกันท่อนแรกเพราะว่าท่อนแรกเมื่อกี้มี maybe หรือว่าเราควรจะเต็มไปเลยดี maybe we just แต่มันเพิ่งเริ่ม verse โอเคมาอีกรอบ I like to say we give it เนี่ยไม่ได้เสียงแห้งไปคอมเมนต์ตัวเองมากI like to blame it's all on life All on life On life Life โอเคปกติเวลาแบบคนทุกคนซ้อมกันยังไงคือแบบว่าอินเซเห็นบางคนก็แบบจดแบบไอดอลบางคนเขาก็จะจดลงไปบนนิ้วเฮงใช่ป่ะแต่อินน่ะเป็นคนไม่จดเพราะว่ารู้สึกว่าการจดอ่ะถ้าสมมติว่าเรียนรู้เพลงใหม่อ่ะจะจดหมายถึงว่าสมมติเราได้เพลงใหม่มาปุ๊บครั้งแรกมีเนื้อเพลงอันนั้นเราต้องจดเพราะว่าเราไม่รู้เมโลดี้อะไรเอ่ยใดเลยแต่ว่าพอเป็นเพลงที่เรารู้จักอยู่แล้วอะอินจะอยากเน้นไปตามฟิลมากกว่าสมมติว่าถ้าเราไปจดไปอะไรเงี้ยมันก็จะเริ่มแบบโอเคเรามีสเต็ปละเรามีล็อกที่จะต้องล็อกว่าไลน์นี้เราต้องร้องนี้ซึ่งอินรู้สึกว่ามันอาจจะไม่ธรรมชาติอินก็เลยจะใช้วิธีการร้องซ้ำๆท่อนนั้นให้มันจำเข้าไปในสมองเส้นเสียงสำหรับตัวข้าเจ้าเองเพลงนี้ยากมากคือว่าที่เพลงนี้มันยากอะเพราะว่าข้าเจ้าคิดว่ามันเป็นเพลงที่ถ้าเราใช้ช่องเสียงผิดช่องเราจะเจ็บคอเลยคือส่วนตัวเราเป็นคนที่ถนัดใช้เสียงต่ำมากๆเพราะฉะนั้นการใช้ช่องเสียงหรือว่าการเปลี่ยนช่องเสียงสำหรับเพลงนี้สำหรับข้าเจ้ามันค่อนข้างที่จะยากระดับนึงเหมือนแบบไม่ค่อยชินกับการเปลี่ยนช่องเสียงในเพลงนี้เท่าไหร่ก็เลยคิดว่าอาจจะต้องฝึกซ้อมค่อนข้างเยอะมากๆให้มันชินกับเสียงแล้วก็เพลงนี้ค่อนข้างมีเทคนิคในเรื่องลูกคอแบบอาจจะไม่ได้โชว์แบบไหลขนาดนั้นแต่ว่ามีแทรกเยอะมากๆแบบว่าถ้ามันหายไปอะเนื้อแบบรสชาติของเพลงก็จะหายไปซึ่งเขาจะรู้สึกว่าการที่เก็บรายละเอียดตรงเนี้ยมันค่อนข้างที่จะยากมากแล้วเพลงนี้แล้วก็เป็นศิลปินเจ้าของเพลงเป็นมามามูอีกอ่ะคือเขาเป็นตำนานมากอ่ะทุกคนคือแบบว่าข้าเจ้าก็แค่เป็นคนร้องเพลงตัวเล็กๆต้องฝึกซ้อมมากๆเลยรู้สึกว่าต้องเบลนกับความเป็นเพลงกับตัวเราให้มันมากขึ้นค่ะมันแบบค่อนข้างยากมากๆแต่ว่าเราเป็นคนชอบอะไรท้าทายแล้วเราก็รู้สึกว่าเราน่าจะทำได้นะเอ้ยอีอะก็เลยคิดว่าเลือกเพลงนี้มามันก็น่าจะเหมาะกับเราแหละชาเลนจ์ชาเลนจ์ก็ลองดูว่าจะเป็นยังไงต่อไปก็ฝากทุกคนเป็นกำลังใจให้ข้าเจ้าด้วยนะคะก็ต้องตอบตรงๆนะคะว่าแอบยากด้วยเพราะว่าค่อนข้างที่จะใช้พลังเสียงเยอะแล้วก็มีแอดลิบค่อนข้างละเอียดแล้วก็เยอะมากๆค่ะไม่น่าจะมีปัญหาแบบว่าคิดว่าถ้าสมมติตัวเองจำเนื้อได้แบบ 100% ไม่ผิดแล้วก็ลิ้นไม่พันตอนที่แสดงจริงก็ไม่น่ามีปัญหาแต่แอบกังวลเพราะว่าเข
คำว่า 100% มันมีใช่แต่โอกาสที่มันจะหายไป 1% มันก็มีเหมือนกันความยากเนาะมันจะเพลงเขามันจะค่อนข้างสูงตลอดเลยมันจะขึ้นแล้วก็ลงแล้วก็ขึ้นแล้วก็ลงอยู่แบบนี้มันเลยคุมเสียงค่อนข้างยากค่ะบางทีเราขึ้นใช่ไหมแล้วมันก็จะหายไปเลยขี่หายไปเลยปินไปไหนไม่รู้ค่ะนั่นก็จะเป็นความยากของเพลงนี้เนาะแต่เขาก็ยังมีเรื่องง่ายอยู่ก็คือเล่นเสียงเราใกล้กันค่ะมันเลยทำให้เราร้องเพลงได้สบายขึ้นไม่ต้องแบบว่าฝืนหรือพยายามแบบหาคีย์ยากขนาดนั้นแต่มันก็ยังยากอยู่แต่มันก็สบายขึ้นนั่นเองค่ะจริงๆรู้สึกว่ายากสำหรับแบมเพราะว่าคือส่วนใหญ่อะเราก็จะเต้นมาตลอดไม่ค่อยได้ร้องเพลงเท่าไหร่มันก็เลยรู้สึกแบบไม่มั่นใจแล้วก็เพลงมันเป็นภาษาเกาหลีไงทุกคนเราก็ค่อนข้างที่จะแบบไม่ได้มั่นใจขนาดนั้นกับการออกเสียงภาษาเกาหลีอันนี้คือแบบพอยที่รู้สึกว่าเฮ้ยมันยากจริงๆอะไรเงี้ยออกเสียงให้เหมือนกับเจ้าของภาษาใช่แล้วก็ง่ายหรอจริงๆเพลงนี้ไม่ง่ายสำหรับแบมนะก็รู้สึกว่าชาเลนจ์ตัวเองเหมือนกันในเรื่องของการแบบถ่ายทอดอารมณ์แล้วก็แบบเรื่องของพวกการออกเสียงด้วยแล้วก็เรื่องของแบบการร้องให้แบบมันสมูทมันแบบทำให้คนอื่นอินอะไรเงี้ยก็เราอยากทำให้มันดีเนาะปกติเราไม่ค่อยถนัดที่จะร้องแนวนี้สักเท่าไหร่ด้วยความที่เสียงตัวเองไม่ค่อยเหมาะด้วยค่ะแบบว่าเสียงเรามันแบบงองแงงงองแงงอะไรเงี้ยก็เลยอาจจะไม่เหมาะกับแนว R&B แต่ว่าที่เลือกเพลงนี้เพราะว่าชอบมากๆค่ะเป็นเพลงที่ฟังแล้วมันรู้สึกแบบ enjoy แล้วก็ in ไปกับมันรู้สึกว่าเป็นอะไรที่ท้าทายมากๆแล้วก็อยากจะ represent ตัวเองในมุมมองใหม่ๆให้ทุกๆคนได้เห็นที่นี่ค่ะอีกอันนึงเลยที่ยากมากๆของเพลงนี้คือความเร็วความเร็วในการแรปของบางท่อนของเพลงนี้มันแบบมันเร็วมากมันทำให้ชัดยากเรากำลังพูดอะไรอยู่แล้วมันก็ไม่ค่อยจะชัดซะด้วยอะไรเงี้ยเพราะว่าเพื่ออยากแรปให้มันชัดเพราะว่าอยากให้คนรู้ว่าเรากำลังพูดอะไรอะไรเงี้ยเราก็อยากจะทำให้เต็มที่ที่สุดอ่ะคือจะมาพึ่งเพลงมันคือการสื่อสารนะถ้ากราฟมันตกอ่ะคนฟังรับไม่ถึงอันนั้นอ่ะก็น่าจะเจ็บใจที่สุดอะไรอย่างเงี้ยมันไปไม่ถึงคนที่ฟังอะไรอย่างเงี้ยเพราะงั้นก็เลยค่อนข้างที่จะซีเรียสกับตรงนี้สำหรับเพลงฮาของ CL Only เพลงนี้นะคะบอกได้เลยค่ะว่ายากมากมากพลอยเนี่ยเป็นคนที่เลือกเพลงจากการฟังทำนองหรือว่าเนื้อเพลงที่มันเข้าปากพลอยใช่ไหมคะทีนี้มันก็จะยากในเรื่องของการออกเสียงหรือใช้โทนเสียงที่แบบว่ามันเข้ากับเพลงนี้ซึ่งเพลงนี้นี่คือแบบเสียงต่ำมากเป็นเทคนิคอะไรที่พลอยแบบว่าไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่เลยก็เลยแบบว่าถือว่าชาเลนจ์สำหรับพลอยมากๆๆๆๆๆๆเลยค่ะก็เลยสำหรับเพลงนี้พลอยต้องทำการบ้านหนักๆๆๆมากๆจริงๆค่ะก็สู้ๆรู้สึกว่าอาจจะไม่ยากขนาดนั้นหรือเปล่าหนูรู้สึกว่าสิ่งที่ยากในเพลงเนี้ยคือมันไม่ได้เป็นเพลงที่โวคอลจ๋าๆแบบสายโวคอลเพลงช้าอะไรเงี้ยแต่ว่ามันเป็นเพลงที่ฟังสบายใช่ไหมเราจะร้องยังไงให้มันมีเสน่ห์น่าดึงดูดคนฟังแล้วอยากฟังเรื่อยๆอย่างเงี้ยหนูรู้สึกว่ามันยากตรงนั้นแหละง่ายอยู่เพราะว่ามันไม่ค่อยได้แบบว่ามีการแบบว่าเขาเรียกอะไรอ่ะการแบบร้องเสียงสูงสูงๆอะไรเงี้ยไม่ค่อยได้โชว์เท่าไหร่แต่ก็จะได้โชว์ในพาร์ทของแรปแล้วก็ไดนามิกของเพลงอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่ามันก็ไม่ได้ง่ายเออไม่ใช่เราก็รู้สึกว่ามันไม่ได้ยากขนาดนั้นละกันแต่ว่ามันนั่นแหละค่ะมันก็จะมีความง่ายอยู่แต่ถ้าถามเรื่องความยากเราก็ยังรู้สึกว่ามันก็มีนะก็คือเราจะทำออกมายังไงให้มันสื่อถึงตัวเราได้มากที่สุดแล้วก็น้ำเสียงในการออกเสียงใช่เพราะว่าเราก็ต้องแบบว่าดูภาษาเกาหลีเราก็ต้องออกเสียงให้มันชัดเจนด้วยเพราะว่าเพลงนี้เป็นแรปที่แบบค่อนข้างที่จะแรปชัดอยู่ใช่แล้วก็ร้องเนื้อหาในเพลงอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่า Blackpink เขาร้องได้ดีมากๆตอนแรกคิดว่าไม่ได้ยากมากหมายถึงว่าแบบเราฟังบ่อยอยู่แล้วเราก็จะรู้สึกว่าอุ๊ยแบบเพลงนี้เราคุ้นหูเราชินคือฟังกับร้องมันไม่เหมือนกันคือพอร้องปุ๊บอะคือยากมากเพราะว่าความอารีนาเนาะทุกคนเขาก็จะแบบเฮ้ออะไรของเขาส
ซึ่งเราแบบตอนฟังมันก็จะลงหูจะลงใจอ่ะมันไพเราะมากแต่พอต้องร้องเองอ่ะมันไม่ค่อยจะลงต่อเส้นเสียงเท่าไหร่แต่ว่าไม่เป็นไรค่ะแล้วก็อินส์ก็ไม่ใช่อารีอาน่าเพราะฉะนั้นอินส์ก็จะไม่สามารถทำได้แบบเขาอยู่แล้วเขาเป็นนักร้องระดับโลกทุกคนซึ่งอินส์ก็จะทำในเวอร์ชันของตัวเองก็จะเป็น almost is never enough ในแบบเวอร์ชันของอินส์ลาดาไม่ใช่อารีอาน่าทุกคนอย่าคาดหวังเลยค่ะนั่นแหละโอเคก็ไม่เชิงอย่าคาดหวังแต่ว่าคือมันจะไม่เหมือนกับเขาแน่นอนอะไรอย่างนี้มันก็จะเป็นแบบสไตล์แบบของอินส์นั่นเองก็อยากให้ทุกคนรอฟังนะคะอินส์ก็ตั้งใจเต็มที่มากๆกับเพลงนี้เพราะว่าอยากจะแบบถ่ายทอดออกมาในเวอร์ชันของอินส์ให้ได้ดีที่สุดนั่นเองค่ะ